โอเคก็กาสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Nilo Gamer TV นั่นเองนะครับอยู่กับผมเช็คเช่นเคยนะครับเกม LEGO Legacy Hero Unbox นั่นเองนะครับก็เป็นเกมของทางเกม Loft นะครับที่เอา LEGO มาทำเป็นเกมนั่นเองแนว Turn Based นะครับก็เป็นเกมที่ภาพสวยน่าเล่นอีกเกมหนึ่งนะครับแนว RPG Turn Based เนาะใครที่ชอบเกม LEGO นะครับหรือหาเกมแนว RPG Turn Based เล่นอยู่ก็ไม่ควรที่จะกล้าพลาดเกมนี้เลยนะครับเพราะว่าเกมนี้เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อวานนั่นเองนะครับก็ลองมาดาวน์โหลดเล่นกันได้นะครับก็เป็นเกมแนวน่ารักน่ารักสดใสอะไรอย่างนี้นะครับแนวเลโก้นั่นเองเนาะใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก่อนจะเข้าไปรับเกมกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ช่อง Nilo Gamer TV กันด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเริ่มดูเลยดีกว่าว่าเกมนี้นะครับเขามีอะไรให้ทำกันบ้างนะครับแล้วก็ภาพการเล่นต่างๆจะเป็นยังไงนั่นเองนะโอเคเราไปดูกันก่อนเลยนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของแคมเปญนะครับแล้วก็มีกระสอบเอ้ยช็อปดิช็อปก็มาว่ะก็จะเป็นแคมเปญช็อปแล้วก็เซตนะครับแล้วก็จะเป็นอีเวนต์นะครับผมก็เราเข้าไปที่แคมเปญก่อนแล้วกันเนาะแคมเปญนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในด่านนั่นเองนะครับกดล็อกตามเลเวลเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับว่าตัวเกมนะครับเล่นกันยังไงนะครับผมเดินทางมาถึงน่าจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วละมั้งนะฮะลุยกันไปเลยอันนี้คือที่ของผมนะครับที่จัดเอาไว้นะครับก็ไอ้ตรงนี้ไม่ต้องแบบไปเปิดกาชาก็ได้นะครับเล่นเรื่อยๆนะครับเล่นเรื่อยๆเดี๋ยวทีมก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเก็บเพชรสะสมไปเรื่อยๆแล้วเขาไปเปิดกาชาทีเดียวเลยอะไรประมาณนี้นะครับน่าจะคุ้มกันเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับระบบกาชาเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราบอกไว้ด้วยเนาะโอเคเรามาดูในส่วนของการต่อสู้ดีกว่านะครับภาพในเกมด้วยเนาะมาแล้วนะครับคุณผู้ชมตรงนี้นะครับมุมซ้ายล่างสามารถที่จะเร่งได้นะครับให้แบบเกมมันตีไวขึ้นอะไรเงี้ยนะประมาณนี้นะครับผมด้านซ้ายนะครับแต่ละตัวละครนะครับก็จะมีสกิลไม่เหมือนกันนะครับก็สามารถกดค้างนะครับเพื่อดูได้ว่าสกิลของตัวละครทำอะไรได้บ้างแล้วก็คูลดาวน์กี่เทิร์นนะครับอันนี้สมมติว่าอันนี้ใช่ไหมจะโจมตีทุกตัวนะครับแล้วก็คูลดาวน์5เทิร์นนะครับประมาณนี้นะครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นสกิลธรรมดาที่สามารถโจมตีได้ทั่วไปนั่นเองเนาะโอเคตีย่านี่หน้าสั่นไปเสร็จตัวนี้เป็นตัวฮีลนะครับเป็นตัวฮิวนั่นเองนะฮะก็แถมให้ทุกคนนะครับเริ่มเกมมาก็มีกันทุกคนอยู่แล้วตัวนี้นะยั่วยุก่อนเลยนี่ถ้ายั่วยุก่อนถ้ายั่วยุก็คือแบบรอให้มันตีตัวนี้ตัวเดียวอะไรประมาณนี้นะครับกูไก่โตอีกแม่มเลยกูไก่ไฮท่าปืนใหญ่อาร์เซดอนไอ้แน่เรียบร้อยโอ้ยมันมีมาโอ้โหมีมาอีกว่ะคุณผู้ชมเอาไงดีเดี๋ยวค่อยทีนแล้วกันไฮท่าก่อนเลยเอาพ่อมดออกไปก่อนนะครับพ่อมดนี่แกนดอฟเหรออุ้ยท่าอะไรวะน่ะนี่โอ้ยอุ้ยฟ้าผ่าเอาแกนดาร์ฟออกอุ้ยมันไอเนี่ยไอจิกแม่มเลยนี่จิกตีโอ้โหเรียกว่าเป็นคอมโบกันเลยทีอ่ะเรามาฮีนกันดีกว่าเนาะร้องเพลงฮีนนะครับนี่เพิ่มมาคนละ25ไม่ยอมตายในตัวนี้โอ้ยใช้ท่าอะไรกูฟ้าผ่าโอ้โดนทุกคนโอ้แต่ดาเมจไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะเดี๋ยวเราผมก็โจมตีแกนดาฟดีกว่านะครับหลุดจากการยั่วยุบล็อกมาแล้วชั่วมันหลบคุณผู้ชมเห็นเปล่าเอ้ยไม่ไอตัวนั้นเราตายเจ้าไก่ควงสวรรค์แกนดาฟจงตายซะนี่ตายครับอย่าอุ้ยหลบว่ะทำไมมันโอ้โหตัวหินไปแล้วคุณผู้ชมโอ้โหจังวะโหดจังวะอุ้ยเดี๋ยวผมว่าจะต้องตีตัวนี้ก่อนวะตีตัวนี้ก่อนดีกว่าตัดกำลังไปก่อนไอ้มันจะได้ตีได้ทีเดียวไงไม่งั้นมันมีหลายตัวเราเจ็บจิกตี
ไอ้โอ้โหหลบหลบเก่งหลบเก่งโอ้ยได้อยู่นะครับปาบเขาให้ย่าท่ายังสวยผมชอบไอ้ไก่ตีแรงนะไอ้ไก่ตีแรงดีนะครับแต่ดีนะครับเกมนี้ไม่มีแบบในเรื่องของดาวนะครับการผ่านด่านเกี่ยวกับดาวมาเกี่ยวด้วยอะไรอย่างงี้เนาะก็เลยแบบผ่านได้ชิวๆเลยตัวละครตายก็ไม่เป็นไรนะครับระบบต่อสู้ก็เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นแมป2แล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปกลับไปดูในหน้าแรกก่อนดีกว่าเนาะมาเรื่องเควสนะครับตรงนี้นะครับก็ใครทำเควสเสร็จสิ้นแล้วพวกนี้ก็อย่าลืมมารับของตรงนี้กันด้วยนะนี่นะครับมันมีแกนดาร์ฟอยู่นะไม่รู้ว่าแกนดาร์ฟนี่มันเก็บเท่าไหร่นะเก็บกี่อันนะถึงจะซัมมอนของตัวของมันออกมาได้เนาะอันนี้เป็นเดลี่เควสนะครับเดลี่เควสถ้าสมมติว่าทำครบแล้วนะครับเราก็จะได้เควสอันบนสุดนั่นเองนะครับก็กดรับไปฟรีๆเลยนะครับผมแล้วเรามาดูกันส่วนของฮีโร่นะครับฮีโร่ก็คือตัวละครของเราที่มีทั้งหมดนั่นเองก็จะมีอยู่5ตัวนะครับก็เข้าไปอัปเกรดอะไรพวกนี้ได้นะครับผมก็ตัวไหนยังไม่อัปเกรดก็ไปอัพกันด้วยนะนะครับดูกันด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นเลเวลของตัวละครนั้นๆนะครับเดี๋ยวอัปเกรดยังไงครับตัวกดตัวละครเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้ครับเลเวลอัพนะครับในส่วนของการอัพเลเวลก็ต้องใช้ไอ้เจ้าใบตรงนี้นะใบม่วงๆเนี่ยที่ได้ดรอปจากดันนะฮะนั่นแหละใช้กี่ใบเขาจะมีจำนวนบอกอยู่แล้วก็ใช้ตังค์เท่าไหร่นะครับอัพไปเป็นเลเวล5แล้วใช้4ใบอัพไปนะครับมีของก็ใส่ไปเนาะมีของก็ใส่ไปนะครับอีควิตเกียร์ไปนะครับอย่าลืมอัพเลเวลให้ทุกตัวด้วยนะพอเวลาลงดันมันจะได้อึดๆนะครับตีคนอื่นได้แบบสบายๆหน่อยนะไม่ต้องมานั่งกังวลว่าตัวละครเราจะตายหรือเปล่านะครับนี่เวล5เวล5เวล4คู่ไก่ยังเวล4อยู่เลยมาเวลให้คู่ไก่ก่อนนะครับเหลืออะไรนะไพเรทใช่ไหมไพเรทเรายังไม่ได้อัพนะครับตอนนี้ตัวละครเราเลเวลอัพกันทุกตัวแล้วนะครับแล้วมาดูส่วนของช็อปกันดีกว่านะครับช็อปนะครับก็ตรงนี้นะครับเห็นฟรีไหมตรงนี้เราสามารถกดได้ทุกๆ4ชั่วโมงนะครับจำไว้นะทุกๆ4ชั่วโมงนะสามารถกดได้นะครับตรงนี้ก็จะสุ่มพวกของอัปเกรดกับตัวละครนะครับเช่นกันนะครับใครโชคดีก็ได้ตัวละครไปใครโชคไม่ดีก็จะได้ของอัปเกรดไปนั่นเองนะครับตัวนี้ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของตัวละครนะครับเปิดแพ็คตัวละครว่าจะได้ตัวละครอะไรประมาณนี้เนาะมีคลาสบิลดเออร์เอ็กซ์โพลเลอร์แล้วก็พรีเมียมนะครับก็มาเลือกซื้อเลือกสั่งกันตรงนี้กันได้นั่นเองเนาะกดกลับไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตั้งค่านะครับตั้งค่าตรงนี้เลยนะครับเปิดเสียงไหมดาวน์โหลด data ทั้งหมดหรือเปล่า language ก็ภาษานะครับเปลี่ยนไม่ได้ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับไม่มีภาษาอื่นเลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็น graphic setting นะครับตอนนี้ปรับอยู่ที่ระดับปานกลางนะครับก็อยู่ที่มือถือน้องๆหรือเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็เลือกปรับกันเอานะครับผมเรามาดูในส่วนของ event กันบ้างดีกว่านะครับ event นะครับตอนนี้เราสามารถเข้าไปได้แค่อันเดียวเท่านั้นเองนะครับก็เล่นไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ปลดล็อกนั่นแหละนะครับผมก็เข้ามาตีกันได้นะครับดูเลเวลด้วยนะไม่ใช่เข้าไปแม่งเลเวลสูงกว่าโดนตียับนะนะครับมันก็จะเป็นด่านพิเศษนั่นแหละมันจะยากกว่าปกตินะครับเรามาลุยกันอีกสักด่าน2ด่านแล้วกันนะครับไปลุยกันไปเลยมั้ยตัวละครเลเวลเท่าไหร่ก็ดูกันด้วยนะครับผมไปลุยกันนะฮะเห็นไหมมุมขวาล่างนะครับก็จะมีดาวน์โหลดบอกอยู่นะครับว่าดาวน์โหลดเท่าไรแมปนี้คงไม่เยอะอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าใครไม่อยากดาวน์โหลดแบบนี้เรื่อยๆก็น่าจะไปดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดอะไรเงี้ยที่หน้าเซตติ้งเนาะมาแล้วมาแล้วภาพสวยนะผมชอบมันแนวน่ารักน่ารักดีอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะเร่งประมาณสักระดับ2แล้วกันนะเพื่อแบบไม่ช้ามากจนเกินไปโอ้ยโอ้ยหลบเหรอหลบเหรอหลบเหรออือยิงไปสิหน้าสั่นเอาไข่ดาวไปกินโอ้ยหลบโอ้โหหลบเก่งจังวะเดี๋ยวผมยั่วยุบ้างยั่วยุบ้างตอนนี้ผมอึดมากครับย่าโอ้ยโอ้ยตีแรงจังโอ้ยน่าจะไปเหรอนี่งัดหน้าไป166ครับ
นี่เอาไข่ดาวไปกินเรียกยามายิงอุ๊ยหลบว่ะหลบเก่งจังวะทีมนั้นว่าหลบอีกแล้วเฮ้ยหลบมั่งเฮ้ยไม่ใช่นายหลบได้คนเดียวนี่โดนจิกไปไอ้ตัวละครสองตัวนี้ผมตีแรงมากเลยนะครับตัวพายเลทกับตัวจุกกูไก่อ่ะตีโคตรแรงชอบนะฮะไปจัดการปลาใครไม่โดนโอ้โหหลบเก่งนะเราโอ้ยผมต้องหลีเลือดมากแล้วล่ะจริงเจ้าไก่ใช้ท่าหมุนพวงสว่านเบ๊ะ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 ย่าฮีนก่อนนะครับโอ้ยหิวแรงอยู่นะโอ้ยโดนหนักจังวะหลบเก่งจังวะได้อยู่ได้อยู่ไก่ตีงัดหน้าหักไปหนึ่งทีโอ้ดูมันหลบเก่งมากเลยคุณผู้ชมยิงตายได้ยังตายไม่ได้เหลิงงัดหน้าไปอีกทีปืนใหญ่อาร์เซนอลปึ้งปาไข่ดาวไปนี่ถ้าไข่ดาวมาหาอะไรไม่หลบเก่งจังวะเฮ้ยหลบบ้างอย่าเราได้งัดหน้านายแน่นี่คู่ไก่งัดหน้าอย่างแรงนี่คู่ไก่จิกผมว่าผมทีนก่อนนะนี่ขึ้นมาหน่อยก็ยังดียิงยานมายิงแหมยีนเจอคู่ไก่งัดหน้านี่แน่เรียบร้อยเอ๊ะผมชอบท่าไก่วะถ้าไก่มันอย่างปั่นน่ะโอเคนะครับตรงนี้เป็นเนื้อเรื่องเนาะก็แต่ละด่านก็จะมีเนื้อเรื่องของเขานะครับก็กดข้ามหรือจะกดอ่านก็ได้นะครับคนที่อยากกดอ่านกดอะไรก็ว่าดูเนื้อเรื่องกันไปเนาะตรงนี้ก็จะเป็นในด่านของถัดไปแล้วนะครับรูทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเล่นด่านนั้นซ้ำนั่นเองนะครับแต่ละด่านก็จะมีของดรอปด้วยนะบางคนก็อาจจะมาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเก็บดรอปอ่ะเก็บของดรอปอะไรเงี้ยเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ว่าด่านนี้ดรอปอะไรด่านนี้ดรอปอะไรอะไรอย่างงี้เนาะเห็นไหมก็จะมีบอกอยู่นะครับก็สามารถย้อนกลับมาเก็บได้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวไปเล่นด่านต่อไปให้ดูอีกสักตางแล้วกันนะก่อนที่จะลากันไปนะครับนี่ความจมพลังทีมนี่7,700เลยนะมาแล้วมาจิสโต้อ๋อแกนดาฟชื่อมาจิสโต้มาลุยจะกระดูกหน้าโง่ Battle Enemy โอ้โหมี9ตัวเลยเหรอเยอะเนี่ยไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งสัตว์หน้าไปอีก1ทีนี่แอซซิสไปปลาไข่เจียวไว้นี่แน่เรียบร้อยยังไม่ค่อยเยอะนะครับตอนนี้แต่มันก็ตีแรงอยู่นะนี่งัดหน้าไปโอ้ยไก่ตีอย่างแรงอ่ะผมนี่อย่างชอบเลยแอซิดไปนี่แน่ไข่ปะนี่แน่กินไข่2ใบอิ่มไหมยิงไป1ทีน่าเงือบดิน่าเงือบโอ้ยกระตุกโอ้อะไรเนี่ยมีตัวขี่ม้าด้วยเหรอเอาแล้วเอามาม้าไปไหนแล้วเนี่ยอ
ยั่วยุเก่งจิกแม่งเลยยั่วยุนะบุญใหญ่อาร์เซนอลตุ้มนี่แน่งัดหน้าเฮ้ยมันเรียกอะไรมามีเรียกแบบอย่างนี้ด้วยนะผมฮีลก่อนเริ่มเจ็บแล้วเริ่มเจ็บแล้วไม่ฮีลไม่ได้แล้วนะครับผมตีตัวไหนดีไอตัวหน้าเนี่ยเดี๋ยวมันต้องยั่วยุอีกนะครับยิงๆไปผมใช้ตัวหลังยั่วยุครับนี่ตัวหลังจะได้โดนดาเมจไงตัวหลังเลือดเยอะงัดหน้าไปจิกไปตับจิกจิกจิกโหมันอึดจังวะตัวนี้อืออึดนักเหรออึดนักเหรออไก่จิกฟันหน้าหักไปโอ้ยหลบ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 อย่างเท่จัดการในตัวลูกกระจอกก่อนนะครับมันบางยิงก่อนยิงก่อนเดี๋ยวมีงี้ด้วยเหรอเฮ้ยมีฮีในเพื่อนได้ด้วยเหรอได้เจอพลังพายุไก่มหาปลายย่าแตกไปหนึ่งตัวฮีก่อนฮีก่อนเยี่ยมนะครับไม่ตายว่ะอึดจังวะอึดนักเหรออึดนักเหรอไก่จิกเด็กตายเด็กตายมันปากองค์ใช้ดาบมาไล่ฟันเรียบร้อยครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกม LEGO Legacy Hero Unbox นั่นเองนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับใครอยากเล่นเกมนี้อยากดาวน์โหลดเกมนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้ description หรือว่าใต้คลิปนี้นั่นเองนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหนุ่ยเกมเมอร์ทีวีกันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ